สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิริยกุลนะครับเราก็มีข่าวสารสาระมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะครับและขอต้อนรับท่านผู้ชมใน177ประเทศทั่วโลกที่ติดตามรับชมรายการอย่างเหนียวแน่นเลยรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ขอเริ่มสาระแรกนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนางสาวเอกจิตไกรวิเชียรนะครับอัครทูตณสิงคโปร์นะครับได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำโดยนายธีรวัฒน์ธีระโรจน์วิทย์กรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งผู้แทนจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับคณะที่ไปดูงานครั้งนี้ก็ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์จากสถานเอกอัครทูตเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคตโดยมีนางพัชราโรจินดารัตน์เจนนะครับเลขาธิการเอกบรรยายสรุปให้ฟังนะครับสาระที่2ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนายเจษฎากตเวทินกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานเปิดโครงการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธออเรกอนเมืองเทนเนอร์มรัฐออเรกอนโดยสารกงสุลใหญ่ได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย2วันนะครับระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น261รายนะครับเจ้าที่สถานกงสุลก็ได้ให้บริการทั้งหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์การต่อบัตรประจำตัวประชาชนงานนิติกรเกี่ยวกับเอกสารต่างๆพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานกงสุลและกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับช่วงต่อไปพบกับภัยต่างแดนและนาทีธรรมนาทีทองครับเข้าสู่ช่วงภัยต่างแดนครับท่านผู้ชมครับภัยวันนี้เป็นภัยที่เตือนมาจากประเทศเกาหลีนะครับก็เนื่องจากตอนนี้ก็ยังมีนายหน้านะครับที่หลอกคนไทยนะครับไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับซึ่งทางกรมการกงสุลนะครับก็ได้เตือนมานะครับว่าประเทศเกาหลีใต้นี้การไปทำงานก็ต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับมีการจ้างงานอย่างถูกต้องนะครับถึงจะไปทำงานได้นะครับสำหรับคนที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะครับเข้าไปและแอบทำงานนี้ก็จะต้องถูกจับถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็แรงงานที่จะไปทำที่งานที่เกาหลีนะครับถ้าในหน้าหรือในจ้างมาให้ทำเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไปทำงานก็ต้องรู้เลยนะครับว่าเป็นการหลอกลวงกันอย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่าขณะนี้มีการจับส่งกับประเทศไทยจำนวนมากนะครับก็เตือนสำหรับคนไทยที่จะไปทำงานที่เกาหลีนะครับAmazing Thailand. สำหรับคำถามของหนูที่ถามว่าติดกาแฟติดนิยายติดละครบาปเหมือนติดเหล้าติดบุหรี่หรือไม่เราก็ต้องมานิยามก่อนว่าบาปคืออะไรในที่นี้พระอาจารย์อยากจะบอกว่าบาปก็คือความเดือดร้อนเราทำอะไรก็ตามแล้วเดือดร้อนอันนั้นเราถือกันว่าเป็นบาปเช่นถ้าหนูติดกาแฟจนกระทั่งขาดกาแฟไม่ได้นี่ก็ถือว่าการติดกาแฟทำให้เดือดร้อนความเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นบาปติดละครจนไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมช่วยงานพ่อไม่ยอมช่วยงานแม่จนเสียการเรียนอันนี้ก็เป็นบาปชนิดหนึ่งคือก่อให้ตัวเองเสียผลการเรียนหรือผลการเรียนออกมาไม่ดีฉะนั้นทางออกสำหรับคนที่ติดกาแฟก็ดีติดละครก็ดีที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนพระอาจารย์ก็ขอแนะนำว่าจงระลึกถึงทางสายกลางทางสายกลางก็คือทำอะไรก็ตามให้มีสติอยู่เสมอเหมือนที่ปราท่านเตือนเอาไว้ว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุแปลว่าความรู้จักพอก่อสุขทุกสถานความรู้จักพอในที่นี้ก็คือทางสายกลางนั่นเองจำง่ายๆว่าทำอะไรก็ตามแล้วเดือดร้อนแสดงว่าสิ่งนั้นกำลังเลยทางสายกลางฉะนั้นหนูจะติดละครก็ได้หนูจะติดกาแฟก็ได้แต่ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำร้ายสุขภาพ
หนูต้องลดละเลิกแล้วมายืนอยู่บนทางสายกลางคือความพอเหมาะพอดีทันทีความพอดีนั้นมันดีเพราะว่าทำให้เราไม่เดือดร้อนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันวัสมนกับช่วงการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสาวน้อยหน้าหวานคนหนึ่งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่ด้านกงสุลของสถานทูตที่กรุงมานามาประเทศบาเรนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซาร่าเสกสุวงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่และโค้ชสตาฟเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลค่ะทำก่อนที่จะเริ่มว่าจะทำงานหมายถึงว่ามีหน้าที่การงานอะไรเนี่ยอยู่ประเทศนี้มานานแล้วยังทำไมถึงเป็นโลคอลสตาฟค่ะอยู่มานานแล้วประมาณ7ปีนะคะจริงๆเราเกิดที่บาเรนด้วยค่ะครอบครัวก็มีค่ะทำงานอยู่ที่นั่นค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะค่ะคุณแม่ทำร้านเสริมสวยนะคะค่ะแล้วก็คุณน้าทำงานอยู่ที่โรงแรมดิสคาร์ตันค่ะแล้วก็คุณลุงก็ยังทำงานอยู่ที่บริษัทของคอนสตรักชั่นนะคะค่ะก็ญาติอยู่ที่นั่นหลายท่านเลยค่ะแล้วก็ยังไปเกิดที่นั่นด้วยเราก็เลยไปเติบโตที่นั่นแล้วก็เรียนหนังสือที่นู่นก็กลับมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยนะคะแต่ก็ได้มีโอกาสได้ไปทุกปิดเทอมอะค่ะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบก็คุณแม่ก็ชวนมาอยู่ค่ะแล้วมันก็เลยได้ไปอยู่ที่บาเรนตอนนี้ก็7ปีแล้วค่ะค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราทำงานด้านกงสุลหรือด้านเอกสารอะไรมาก่อนหรือเปล่าค่ะก็ตอนที่ไปอะค่ะพอดีได้งานที่โรงแรมก็เคยทำงานที่โรงแรมริสคาตันมาก่อนค่ะค่ะก็ทำงานประมาณ2ปีเกือบ3ปีกว่าค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำงานที่สถานทูตนะคะเป็นลูกจ้างของที่นั่นค่ะตอนนี้ก็3ปีแล้วค่ะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานทูตไทยที่กรุงมานามาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะค่ะจริงๆก็มีหลายส่วนนะคะตอนที่รับผิดชอบแล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องด้านวีซ่าค่ะรวมถึงก็ดูแลคนไทยด้วยนะคะก็ด้านร้องเรียนซึ่งเราก็จะมีคนงานค่ะช่างฝีมือที่บาเรนเนี่ยจะมีหลากหลายอาชีพนะคะค่ะสปาแรงงานไทยแรงงานไทยค่ะรวมถึงส่วนใหญ่คนไทยที่ไปนี่คือเป็นแรงงานค่ะส่วนใหญ่ก็จะขาแรงงานค่ะมีทั้งช่างฝีมือค่ะช่างซ่อมรถช่างสีค่ะรวมถึงบริษัทคอนสตรักชั่นทั้งหลายด้วยแรงงานไทยทั้งหมดที่อยู่นี่ประมาณกี่คนคะน่าจะประมาณ 2,000 คนนะคะ 2,000 คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานแบบไหนคะค่ะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอะไรคะคือเป็นแรงงานประเภทไหนต่างกันออกไปนะคะมีเองทั้งมีสปาช่างเสริมสวยด้วยนะคะรู้สึกทั่วโลกแล้วก็ช่างฝีมือด้วยหมายถึงหนูไม่เห็นว่าช่างเทคนิคอะไรอะค่ะเขาว่าปัญหาของเราเองเนี่ยเรายังพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องการสื่อสารใช่การสื่อสารนะคะเราชำนาญจริงเรามีความสามารถจริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเรายังสื่อสารไม่เข้าใจกันค่ะแล้วทีนี้หน้าที่ของเราต้องไปช่วยในเวลาปัญหาเขาเกิดเนี่ยปัญหาเกิดจากสัญญาไม่ถูกต้องหรือการทำผิดกฎของบริษัทหรือยังไงฮะปัญหาที่มาถึงก็อาจจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ด้วยตั้งแต่แรกคือตกลงกันยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ศึกษาว่าสัญญาจ้างที่จะมาเนี่ยเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงเรายอมรับข้อตกลงที่เขาจะทำโอเวอร์ไทม์ได้ไหมค่ะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วแต่สัญญาเขาบอกว่าสัญญาเขาบอกอยู่อะค่ะว่าต้องทำจริงๆแล้วแปลว่าแรงงานเนี่ย
อ่านคอนแทรคไม่ละเอียดพอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่เองที่นี่เป็นก็ยังเป็นประเทศมุสลิมอยู่นะคะก็อาจจะค่อนข้างลำบากสำหรับผู้หญิงไม่ได้เคร่งครัดเหมือนประเทศมุสลิมอื่นๆนะคะค่ะค่อนข้างจะเปิดพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีกฎระเบียบอยู่ก็คือทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนายจ้างด้วยอะค่ะเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกนี่เนี่ยส่วนใหญ่นี่มาจากเรื่องคอนแทรคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องตามคอนแทรคเพียงแต่ว่าทางแรงงานนี่ไม่ได้อ่านคอนแทรคให้ถูกต้องใช่ค่ะไม่ได้ศึกษาให้ทุ่นถี่ก่อนใช่ค่ะไม่ได้ทำความเข้าใจกับนายจ้างเองว่าตกลงแล้วมันเป็นการทำงานแบบไหนกันแน่ทำงานกี่ชั่วโมงมีวันหยุดวันไหนก็คือการสื่อสารไม่ถูกต้องอาจจะมีการในหน้าพามาโดยที่ไม่ได้คุยกันเราก็ต้องเข้าไปอะค่ะเพื่อช่วยทำความเข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองอะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวประสานใช่ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องแรงงานเนี่ยจะมีเรื่องคุยเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาวันนี้เราน้อยนิดเดี๋ยวเราคุยกันตอน 2ต่อไปนะคะเดี๋ยวพบคุณซาร่าตอน2นะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys. Hey! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. เข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับท่านผู้ชมครับประเทศแรกเริ่มที่ประเทศเยอรมนีนะครับนางนงนุชเพชรรัตน์เอกอัครทูตณกรุงเบอร์ลินนะครับเป็นแม่งานจัดการแสดงวงออร์เคสตรานะครับสยามซิมโฟนีนำโดยอาจารย์สมเถานะครับสุจริตกุลมีคณะทูตานุทูตและแขกผู้มีเกียรติไปร่วมงานกันมากมายที่โรงแรมมาริติมเบอร์ลินนะครับประเทศที่2ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2557ถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสนะครับณวัดพุทธรัตน์รัฐเท็กซัสนะครับก็ขอเชิญชาวไทยในนครดัลลัสและใกล้เคียงร่วมพิธีตั้งองค์กฐินในวันที่18ตุลาคมเวลา17นาฬิกาและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับวันที่19ตุลาคมเวลา11นาฬิกาคุณมนัสคุณอุไรอินทรีสุขพร้อมด้วยคุณไซวานโชและคุณปุ๋มอมรวรินอินทรีสุขและครอบครัวนะครับร่วมเป็นประธานกรรมการทอดโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ thaiwasiwan@gmail.com นะครับพร้อมนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย